ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนเมืองในปัจจุบันนะคะอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งที่พบบ่อยที่สุดนะคะก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารหนึ่งในนั้นก็คือโรคท้องอืดนั่นเองค่ะซึ่งถ้าละเลยไม่ใส่ใจนะคะก็อาจจะทําให้เรื้อรังกลายเป็นโรคท้องอืดเรื้อรังได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะวุ้นมาที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะเพื่อมาหาวิธีการตรวจหาโรคท้องอืดเรื้อรังได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่พ่นลมหายใจเท่านั้นเองจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาและตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับนายแพทย์รัชวิทย์เจริญกุลนะคะซึ่งเป็นอายุแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะถามคุณหมอเลยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยๆนี่คืออะไรคะโรคทางเดินอาหารที่เจอบ่อยเนี่ยไล่ตั้งแต่ข้างบนสุดนะครับเลยโรคเกี่ยวกับหลอดอาหารกรดไหลย้อนนะครับที่เจอบ่อยแล้วก็มีโรคกระเพาะนะครับนอกจากโรคกระเพาะเนี่ยปัจจุบันก็มีโรคลำไส้แตกป่วนแล้วก็มีภาวะอีกภาวะหนึ่งที่ภาวะท้องอืดเรื้อรังนะครับภาวะท้องอืดเรื้อรังเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่รบกวนชีวิตหรือว่าระบบทางเดินอาหารพอสมควรที่สัมพันธ์อีกโรคนึงคือโรคลำไส้แตกป่วนที่มีภาวะเรื่องท้องอืดเรื้อรังร่วมด้วยได้นะครับอย่างนี้ภาวะนี้นะคะจะมีอันตรายถึงขนาดไหนคะครับส่วนใหญ่ภาวะท้องอืดเรื้อรังเนี่ยไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงถึงกับชีวิตนะครับแต่มันมีความรบกวนถึงการดำรงชีวิตปัจจุบันเวลากินอาหารไปเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีท้องอืดย่อยไม่ได้แล้วก็จะเกิดลมเบลอขึ้นมานะครับหรือว่ามีกลิ่นปากบ้างจะมีเรื่องของภาวะท้องแบบป่องผิดปกตินะครับอืดแน่นรบกวนชีวิตเวลาใส่เสื้อผ้าอาจจะรู้สึกท้องไม่ตึงอะไรมากกว่าปกติคนที่มีภาวะท้องอืดเรื้อรังเนี่ยจะมีอืดมากกว่าปกติเวลากินไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีลมเลอหลังทานข้าวอย่างเดียวนะครับก็จะเลอมากกว่าปกติมีท้องอืดแน่นไม่ย่อยหลังกินอาหารมากกว่าปกติหรือว่าในช่วงถึงแม้จะไม่กินอาหารก็ตามนะครับท้องก็จะแน่นจุกลำคาญรบกวนชีวิตประจำวันพอสมควรค่ะแล้วอาการถึงขั้นไหนคะที่จะควรจะไปพบแพทย์ได้แหละจริงๆมีอาการถ้าที่สำคัญที่จำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์เลยนะครับคือต้องมีอาการเตือนร้ายแรงเช่นมีอาเจียนมีเรื่องของถ่ายผิดปกติท้องผูกมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นต้องรีบมาพบแพทย์แต่ภาวะท้องอืดเรื้อรังเนี่ยสามารถมารักษาหรือแก้ไขหรือว่ามาตรวจสาเหตุให้ชัดเจนได้นะครับถ้ามีความรบกวนชีวิตอย่างเช่นมีการอืดแน่นไม่ย่อยพอสมควรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีหาสาเหตุของท้องอืดแต่ละระยะก็แยกเลิกกันเราสามารถรักษาให้หายขาดได้เหมือนกันงั้นในทางการแพทย์นะคะคุณหมอมีวิธีตรวจวินิจฉัยไงบ้างคะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแยกโรคของการเกี่ยวกับท้องอืดเรื้อรังได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระเพาะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของลำไส้ผิดปกติอย่างเช่นการย่อยอย่างที่บอกว่ามีการคนไข้บางคนมีปัญหาเรื่องการย่อยที่ไม่ดีอย่างเช่นการย่อยน้ำตาลในนมนะครับก็จะคนไข้ที่กินนมมีปัญหาเช่นกินเสร็จแล้วมีท้องเสียหรือท้องอืดแน่นหลังกินนมพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องการกินผลิตภัณฑ์จากนมพวกชีสขนมเค้กไอศกรีมกินแล้วจะท้องอืดแน่นมากแล้วก็มีวิธีการเป่าตรวจแยกนะครับแยกโรคเกี่ยวกับการย่อยได้ครับนอกจากการย่อยเนี่ยจะมีภาวะหนึ่งที่ภาวะเป็นแบคทีเรียในลำไส้เล็กมากกว่าปกตินะครับเราก็สามารถเป่าตรวจได้แค่ลมหายใจก็สามารถตรวจวินิจฉัยท้องอืดเรื้อรังได้เหรอปัจจุบันเรื่องของการตรวจโดยลมหายใจนะครับมีเทคโนโลยีที่เข้ามาค่อนข้างสมัยใหม่ก็สามารถตรวจโดยการเป่าลมหายใจนะครับโดยการให้กินน้ำตาลพิเศษเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เป่าวัดแก๊สแก๊สก็จะมี2 อย่างคือแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สมีเทนนะครับถ้าในภาวะที่คนไข้มีปัญหาเรื่องอย่างแบคทีเรียมากผิดปกติเนี่ยครับปกติในแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยจะไม่มีจะตรวจไม่เจอเลยก็จะไม่มีแก๊สภายในประมาณ90นาทีแรกนะครับแต่ว่าถ้าเราพบการตรวจของแก๊สไฮโดรเจนกับมีเทนเนี่ยภายใน90นาทีแรกเนี่ยแปลว่าเราพบแก๊สในจากลำไส้เล็กซึ่งเราการที่มีแก๊สในลำไส้เล็กเนี่ยหมายความว่ามีแบคทีเรียอยู่ในลำไส้เล็กด้วยนะครับซึ่งถ้าเราพบแบคทีเรียในลำไส้เล็กเนี่ยเราให้ยาฆ่าเชื้อลดประมาณแบคทีเรียเนี่ยภาวะท้องอืดก็อาจจะดีขึ้นได้ภาวะท้องอืดนะคะถือว่าเป็นภาวะที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาก็ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะทำให้มีวิธีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์เป็นดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนายแพทย์รัชวิทย์เจริญกุลนะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร 02-734-0000